กาะติดทุกขอบสนามเครียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพุทธที่17กรกฎาคม2567สนทนากับจา่าแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับเวิร์ดไวเบ็บซมซอกแซก .com ยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ วันจันท์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ละ5วัน12นาฬิกาโดยประมาณนะครับบวกบ้างลบบ้างก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับด้วยการนะครับพิมพ์คําว่าสนทนากับชาวแฉงเป็นภาษาไทยนี่แหละครับหรือจะพิมพ์คําภาษาอังกฤษว่า zoom ซอกแซกก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับท่านผู้ฟัง หรอจะมีคอมเมนต์มาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับคอมเมนต์ Comment ก็ดีข้อมูลข่าวสารก็ดีรวนเป็นประโยชน์แก่พวกเราที่ดําเนินรายการกันก็นําไปปรปับปรุงรายการบ้างนําไปหาข่าวเพิ่มเติมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับครับเราก็มาสู่วันพุธครับซึ่งเป็นวันกลางสัปดาห์พอดีนะครับท่านผู้ฟัง17 กรักกระดาคมนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวคราวมาฝากท่านผู้ฟังมากมายเหมือนเช่นเคยครับก็คงจะต้องค่อยๆทยอยเล่าสู่กันฟังไปก่อนก่อนที่จะไปถึงข่าวกีฬานะครับท่านผู้ฟังเราก็มาเริ่มนะครับด้วยเรื่องราวที่เรียกว่าแหมตอนนี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับท่านผู้ฟังต้องขออนุญาตเอามาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตหราย ในโรงแรมนะครับไฮแอทเอราวันเมื่อวานนี้นะครับที่ว่าเป็นข่าวแพร่สปััดกันมาตอนเย็นๆค่ำๆโดยเฉพาะตอนหัวค่ำนั้นก็เป็นที่พูดจากกันเป็นที่รายงานกันในโซเชียลมีเดียเยอะเลยทีเดียวนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตหกรายเป็นชาวเวียดนามนะครับแล้วก็ในจำนวน6รายนั้นก็เป็นเวียดนามที่เป็นคนเวียดนามสัญชาติเวียดนามแท้ๆ4รายแล้วอีก2รายนี้เป็นเวียดนามที่มาจากอเมริกานะครับถือ ถือว่าเป็นเวียดนามสัญชาาิอเมริกาอาจจะเป็นผู้อพยพไปก่อนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นข่าวก็เลยเป็นข่าวใหญ่เพราะว่ามีทางด้านของสำนักข่าวมาเกี่ยวข้องมากมายเลยทีเดียวทั้ง BBC และทั้ง CNN ก็นําขึ้นเรียกว่าพาดหัวหน้าหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับอย่าง BBC นี่ก็นอกจากจะรายงานเรื่องคุณทรัมป์เรื่องโน่นเ,เ,เรื่องนี้นะฮะก็จะมีหัวเรื่องนี้ห้อยไว้เลยนะเช่นเดียวกับ CNN นอกจากจะรายงานเรื่องของทรัมป์ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อเมริกาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องนี้ห้อยอยู่ในหน้าหนึ่งเช่นเดียวกันครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไฮแอตเอราวันก็เรียกว่าตอนนี้กําลังสืบสวนสอบสวนหาเหตุหาผลหาเบื้องหน้าเบื้องหลังหาข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ขอเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจของเราเมื่อคือนนั้นก็มีรายงานว่าทนายกไปเลยนะครับทนนายยกไป ที่โรงแรมนี้ด้วยตนเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากเอรา,าวัณนนะั้นเป็นโรงแรมที่ดังมากเป็นโรงแรมที่รู้จักกันทั้งโลกเป็นเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นโรงแรมทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทยเป็นที่พักของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้นําของประเทศที่มาเลยทีเดียวนะครับประธานบีสรัตเองก็เคยพักที่นี่หลายท่านนะฮะเท่าที่จําได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องเป็นข่าวไปทั่วโลกก็ต้องมาดูมาหาเหตุผลหาข้อเท็จจริงกันโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้ความาคลี่คลายต่างๆนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกที่ต่างประเทศมองมาทางเราก็จะค่อยค่อย,อยเข้าใจแล้วก็ซาลงอย่าลืมเะครับเรากาลังใช้นโยบายการท่องเที่ยวแล้วก็ประสบผลสําเร็จอย่างมากนะฮะยอดนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะแยะและนี่ก็ยังจะเป็นนโยบายต่อที่จะเร่งให้มีการท่องเที่ยว นำเงินตาเข้าประเทศของเรายันถ้าเบื่อมาเกิดเหตุอย่างนี้เข้าก็อย่างที่ว่านะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เคราะห์ของเราเหมือนกันนะาจารย์ก็มองว่าเป็นเคราะห์ของเราเหมือนกันมันไม่ควรจะเกิดแต่มันก็เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องหาเหตุหาผลกันไปและหาข้อเทศจ,จริงเร็วที่สุดครับเพื่อที่จะให้ความกระจ่างแก่ชาวโลกอันจะได้ไม่มีผลกระทบมาถึงเรื่องของการท่องเที่ยวครับ เอาไะครับท่านผู้ฟังนี่เป็นข่าวแรกที่อยากจะรายงานนะครับอยากจะพูดถึงครับส่วนอื่นๆเรากลับไปที่เรื่องราวของเราตามปกติครับเรื่องเศรษฐกิจลองไปดูกันว่ามีตัวเลขต่างๆเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันอังคารที่สหรัฐตอนคำ่คำๆราคาน้ำมันก็ปิดลงมาแล้วปรากฏว่าลดลงถ้ามองจากเราก็ชื่นใจนะครับท่านผู้ฟังลดลงมาอย่างน่าชื่นใจ wti ที่นิวยอร์ก ลดไป1เหรียญ15เซนต์ต่อ1นบาเรลปิดที่80เหรียญ76เซนต์ต่อ1บาเรลครับในขณะเดียวกันที่ลอนดอนน้ำมันดิบเรนก็ลดไป1เหรียญ12เซนต์ต่อ1นบาเรลก็ปิดที่83เหรียญ73เซนต์ต่อ1นบาเรลลดลงทั้งคู่นะครับนั่นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเราแต่ว่าข่าวที่ไม่ดีนะตามมาด้วยนะครับกับข่าวนี้ก็คือว่าเหตุที่เมื่อวานจ่าชฉก็บอกไปแล้วเหมือนกันนะครับ ว่าเหตุที่ราคาน้ำมันเมื่อวานก็ลดแต่ลดยังไม่มากเท่านี้ลดไปนิดๆหน่อยๆแต่เขาก็วิเคราะห์กันอย่างนี้แล้วบอกว่าเหตุที่ลดนั้นเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าวิตกในการที่เศรษฐกิจของจีนครับขายายตัวในไตรมาสที่2ค่อนข้างจะน้อยครับขายายตัว 4. 7เซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่ต่ําสุดของเรว่าในบรรดาไตรมาสสทั้งหลายนับตั้งแต่ปี2000นเอ่อรรดาไตรมาสทั้งหลายนับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมานะฮะ พอเริ่มฟื้นตัวกันตรงนั้น4.7เขาต่ำที่สุดเขาคาดกันว่ามันควรจะเป็น5.1แต่ออกมา4.7นะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยซึ่งมันม,มันอยู่ที่5.3โดยประมาณที่ผ่านมานะครับของไตรามาสที่ว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยและเหตุผลก็มาจากเรื่องของการถดถอยอย่างเลื้อรังในภาคอสังหาริมทรัพย์และการจ้างงานต่าง ก็ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์เรื่องน้ํามันเขามองกันเลยทําให้กังวลใจว่านะครนอกจากที่เศรษฐกิจของจีนจะเรียกว่าต่ำกว่าเป้าที่ว่าแหละครับการขยายตัวของ GDP แค่4.7ของเขานีอย่างว่านั้นแล้วเนี่ยก็มีรายงานด้วยว่านะครับโรงกลั่นน้ํามันในจีนเนี่ยก็ลดปริมาณการกลั่นลงเพราะทางโรงกลันน้ามันในจีนเองก็มองว่า เศรษฐกิจจีนอาจจะไม่โตความต้องการจะใช้พลังงานก็จะน้อยลงไปด้วยอยาก2เรื่อง2ราวนี่แหละครับการวิเคราะห์ของอนักลงทุนเนี่ยที่เรื่องน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันลดลงถึงเหรียญกว่าๆทั้งที่ลอนดอนและก็ที่นิวยอร์กซึ่งก็อย่างที่กาเรียนไว้ว่าถ้ามองในมุมนี้ก็ดีเพราะราคาลดเราก็เรียกว่าผู้ใช้น้ำมันในบ้านเราก็จะผ่อนคลายความเดือดร้อนลงแต่สิ่งที่เป็นข่าวร้ายก็คือว่า ถ้าจีนแย่นะครับเศรษฐกิจจีนแย่เนี่ยก็โอโหก็เรื่องของความฟื้นตัวของโลกมันก็อาจจะยิ่งชาลงไปอีกแล้วในเอเชียในอาเซียนเนี่ยความพลาดพิงความพึ่งพิงการไปมากับจีนเนี่ยมันเยอะนะะอย่างเราเนี่ยเราพึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวจากจีนนี่ก็บอกว่าที่จะให้มันเพิ่มขึ้นเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็พึ่งพาของจีนถ้าว่าจีนเศรษฐกิจเขาไม่ดีเนี่ยการท่องเที่ยวมันก็ต้องน้อยลงตามนะฮะนี่ถึงได้เรียนว่า นะครับในท่ามกลางข่าวดีว่าเรื่องน้ํามันราคาลดเนี่ยมันก็มีข่าวที่ไม่ดีแทรกอยู่นะฮะคือมันลดเพราะว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีนะตรงนี้ก็เลยทําให้ต้องกาเรียนไว้นะครับส่วนในเรื่องของอุ่นที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเช้าบวกเยอะครับบวกเยอะซึ่งเป็นเรื่องเพราะว่าสาเหตุภายในเขาเป็นส่วนใหญ่ดาวโจนี่บวก743จุดครับโอ้โหวันเดียว7 4 3จุดนี่ถือว่าเยอะมากนะฮะก็มาปิดที่4 0,000ื่น นะครับ554จุดนี่ก็เกิน40,000ไปแป๊บเดียวเองครับ554จุดละ 40, 4 0 0 0 0ื่าจุดนะครับท่านผู้ฟังนะและส่วนทางด้านของ S&P ก็บวกมา36จุดครับก็ปิดที่5,667จุดนี่ก็ขึ้นเยอะและ NASDAQ ก็บวก37จุดอาจจะไม่เยอะนักแต่ก็บวกนะก็ปิดที่18,000กับ5,09จุดครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วนักวิเคราะห์ทุหุ้นของสหรัฐก็มองว่าวงจรการเข้มงวดในเรื่องของสถานการณ์การเงินเขาเรียกว่าเข้มงวดทางการเงินเนี่ยคือการที่ใช้ดอกเบีย้ยอัตราสูงๆน,น่าจะใกล้สิ้นสุดและนี่เป็นความเชื่อของที่สหรัฐนะครับเขาเชื่อว่าเดอะเฟหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะอยู่ในโหมดของการที่จะ,ะลดดอกเบีย้ยลงได้ตามอย่างที่คาดหมายไว ครั้งแรกน่าจะมาเดืินกันยาอะไรตรนงนั้นก็คาดว่ามีน่าจะเป็นข้อเท็จจริงมากขึ้นบางคนดีก็ใช้ถ้อยคําว่าสิ้นสุดวงจรเข้มงวดทางการเงิน,น,นก็ถือว่าเป็นเป็นสำนวนที่ใช้กันอยู่มันเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังก็หุ้นก็กระดิกระดาบวกไปด้วยที่สําคัญอันนี้ต้องบอกไปเรื่องสําคัญคือข่าวที่อันนี้แหละที่บรอบสังหารคุณทรัมป์นะแล้วก็เลยทําให้คะแนนนิยมแกกลับมาพูดพลาด แล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในการประชุมเนี่ยโอ้โหใครต่อใครก็เอาละหันมาสนับสนุนแกนะทำให้มีความคาดหมายว่าโอกาสที่แกจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยขึ้นไปเกิน60%อละอะไรทำางนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องข่าวดีนะครับแสดงว่าคนดีเชื่อมั่นในตัวทรัมป์มากกว่าไบเดนครับนะหุ้นก็เลยขึ้นมาอย่างที่ว่านี้ละครับท่านปราครับส่วนทองคํานั้นก็บวกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเช้านี้ บวกถึง38เหรียญ90เซนต์ต่อ1ออนนะครับสูงเป็นประวัติการเหมือนกันปิดที่2,467เหรียญ80เซนต์ต่อ1่ออนครับนี่คือเรื่องราวข่าวเศรษฐกิจครับมองจากสหรัฐอเมริกานะฮะก็จะได้อะไรหลายๆอย่างได้เห็นภาพของเศรษฐกิจโลกได้เห็นภาพของเศรษฐกิจจีนนะแล้วเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์โยงมาถึงบ้านเราได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอะ ไปดูเรื่องข่าวต่างประเทศกันนะครับท่านผู้ฟังเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของสงครามเป็นยังไงกันมั่งเนี่ยก็ปรากฏว่ายังมีการสู้รบกันอยู่ไม่ได้หยุดยั้งลงแล้วครับท่านผู้ฟังเมื่อคืนนี้ทางด้านอิสราเอลก็ยังมีการโจมตีของในในกาซาซิตี้บางส่วนต่อนะฮะแล้วก็ทางฝ่ายฮามัสก็บอกว่าเมื่อคืนเสียชีวิตเพิ่มอีกนะครับหลายคนนะครับประมาณสัก40กว่าคนเมื่อคืนนี้นะฮะแอย่างไรก็ตามทางอิสราเอลก็อ้างว่า ในจำนวนที่มีการยิงสังหารกันมา2อสวันติดต่อกันนี้สามารถที่จะจัดการกับนะครับผู้บังคับการหรือหรือหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสได้หลายคนบางคนก็เป็นระดับที่เรียกว่าเป็นผู้ช่วยคอมมานเดอร์อะไรอย่างนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นคํากล่าวอ้างของอิสราเอลนะครับแน่นก็แสดงให้เห็นว่าสงครามนั้นก็ยังไม่ไม่หยุดนะฮะในในใน ที่อะไรก็จะว่ากันไปก็แล้วแต่แต่ว่าการยิงกันก็ยังมีอยู่ครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเป็นเรื่องราวจากต่างประเทศฝากกันนิดหน่อยนะฮะส่วนเรื่องดินฟ้าอากาศวันนี้ก็ยังคงอยู่ในโหมดบ้านเรานั้นฝนตกหนักกันทั้งทั่วประเทศนะครับเหนือ80อีสาน70อร์นกลาง70ของพื้นที่มีคำว่าหนักบางแห่งกับทุกที่เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังดางด้านของภาคใต้อาจจะจํานวน พื้นที่อาจจะตก60%นะฮะทั้งสองฝั่งแต่ก็มีคำว่าหนักบางแห่งและคลื่นก็จะแรงนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกเนะี่ยคลื่นถึง2-3ถึงมเมตรนะฮะมันก็คงต้องระมัดระวังกันด้วยครับท่านผู้ฟังครับใครจะออกเรือใครจะต้องระวังกันอย่างเต็มที่เลยส่วนกทมระวันนี้ก็จะมีฝน70%เหมือนกันหนักบางแห่งเหมือนกันคำว่าอย่างนั้นนะอ่ดนะังนั้นเมื่อฝนหนัก PM 2.5ก็ดูดีด้วยจากการวัดของกรมควบคุมมลพิษ วันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ฟ้ากระเขียวนะฮะอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งเหมือนเช่นเคยมีเหลืองอยู่จุดเดียวฮะแถวบางนาตราดนะครับแถวแถวเขาบอกว่าเขตบางนาบางนาตราดต,ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอยู่แต่สีเหลืองก็สอบผ่านนะฮะเพียงแต่ว่าพอใช้มันไม่ดีเหมือนและไม่ดีมากเหมือนเขียวหเือฟ้าเท่านั้นเองนี่ไปดูของ IQ Air นะครับเว็บไซต์ที่วัดระดับโลกเลยวันนี้แชมป์โลกเป็นของละฮอนะครับในเชิงอากาศแย่ปากีสถาน 171เป็นสีแดงครับอันดับที่2จากาตานี่ยครับท่านผู้ฟังอินโดนีเซีย164ก็สีแดงเหมือนกันแล้วก็แย่อันดับ3วันนี้เมดานครับอีก1เมืองของอินโดนีเซีย156เป็นสีแดงครับกทมอของเรานะฮะหรือว่า BKK ชื่อย่อที่น้องลิซ่าเรียกจนปที่ทรู้จักกันอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราไปเครื่องบินมาแล้วก็ไป b k k ก็แปลว่าไปบางคอก BKK หรือบางคอกวันนี้ อยู่อันดับที่48ในเชิงไม่ดีแต่ก็ถือว่ากึ่งกลางกลางนะยังเป็นสีเหลืองอยู่ครับเขามองเราว่าเป็นสีเหลืองก็อาจจะเป็นไปนได้ว่าเครื่องวัดของเขาอาจจะอยู่ใกล,ใกล้ๆกับบางนาตราดที่งเราเมื่อกี้เป็นสีเหลืองของเขาก็เลยออกมาเป็นสีเหลืองแต่ก็โอเคครับถือว่าสอบผ่านแต่เชียงใหม่วันนี้ยังคงดีมากครับเป็นอันดับที่8ของโลกในเชิงดีเลยร้อในเชิงลบไปทางที่8ก็ในเชิงดีเขียวขจีครับที K ่เชียงใหม่นะครับอยู่อันดับ แดของโลกเลยดีใจด้วยนะฮะส่วนทางด้านของแชมป์เป็นโอคลดนที่นิวซีแลนด์อีกเช่นเคยครับรองแชมป์เป็นเบอร์ลินกับวันนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เราเะเรียนแค่สำหรัฟังรับทราบก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวกีฬากันและก็มาถึงคิวของข่าวกีฬาแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ข่าวกีฬาของเราก็จะขอเริ่มด้วยเรื่องตกค้างแต่ว่าเป็นที่รอคอยอย่างที่กาับเรียนไปว่าสัปดาห์นี้การประกาศอันดับดูช้าจังเลย เมื่อวานจ่าจแชงรอเกือบถึง10บโมงนะฮะก่อนจะมาทึกเสียงก็ยังไม่มาสักทีหนึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะประมาณเช้าวันจันทร์นะฮะจะมาแล้วนะครับนี่เรื่องเลยมาจนถึงวันอังคารก็ยังไม่มานะก็เลยต้องรอแต่ปรากฏว่าก็มาครับเมื่อวานนี้มาตอนบ่ายๆก็เป็นนั้นว่าดีดด้เราทราบแล้วว่านะครับอันดับโลกหลังการแข่งขันรายการใหญ่ดีอีววยองผ่านไปนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับ มาดูกันเลยครับท่านผู้ฟังอันดับหนึ่งนะครับยังคงเป็นของเนลี่คอร์ด้านะครแม้จะเล่นไม่สู้ดีนักแต่ก็ไม่กระเทือนอะไรมากคะแนน11.93นะครับอันดับ2ก็ลิเลียวูครับ7.55อันดับที่3เป็นของจินยังโคนะครับจากเกาหลีส่วอันดับที่4นั้นเป็นของหลูนิงยินครับไม่ได้ไปเล่นกับเข้าด้วยแต่ได้บวกมา1อันดับนะฮะและอันดับที่5เป็นของนี่นะครับท่านผู้ฟัง เอมิหยางจากเกาหลีเล่นไม่ค่อยดีเลยลบไปหนึ่งนะครับทำให้ลนจาก4มา5และณะเดียวกันลูนิงยินไม่ได้ไปแต่ได้ของขวัญขึ้นอัดับ4นะครับอันดับที่6ยังคงเป็นซิลินบูเทียร์นะครับสาวฝรั่งเศสเชื้อสายไทยก็เล่นไม่สู้ดีนักก็แต่ก็โอเคก็เอาตัวรอดมาได้ก็เป็นอันดับ6เหมือนเดิมอันดับ7ก็เป็นฮานากรีนเหมือนเดิมนะครับอันดับที่8นะครับที่ขึ้นพรวดเลยท่านผู้ฟังขึ้นพรวดมาถึง13 อันดับหรือว่าบันได13ขั้นเลยทีเดียวครับนั่นก็คืออายากะฟูรุเอะครับนะครับกระโดดขึ้นมาถึงบันได13ขั้นเลยนะฮะมาเป็นอันดับ8จากอันดับที่13มาเป็นเออจากอันดับที่21ครับมาเป็นอันดับที่8เลยนี่คืออายะกะฟูรุเอะชป์นะฮะก็ยินดีกับเธอด้วยอันดับ9ก็เป็นโรสแชงลดเป็น1อันดับครับ อันดับ10เป็นยูกะซาโซยังคงที่อยู่นะครับและอันดับที่11นะฮะชารีฮานลดไป2อันดับนะฮะจากอังกฤษครับและอันดับที่12มินจีรีจากออสเตรเลียลดไป1อันดับอันดับที่13ฮียจูกิมจากเกาหลีคงเดิมครับอันดับที่14นะครับก็เป็นของอัธยาทิติกุลหรือน้องชิโนของเราปรากฏว่าลดไป2อันดับครับจาก12ล่วงมา14 นะฮะเขาไม่เป็นไรครับอย่างที่เราทราบมันขึ้นได้ลงได้นะครับทางด้านของน no ้องจีโนเล่นไม่ค่อยจะดีนะักในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ผ่านการตัดตัวยาแฉนก็คิดแต่แรกแล้วว่าต้องมีผลกระทบแน่ก็ปรากฏว่ากระทบไป2อันดับนะครับลดจาก12บมาเหลือ14นะครับท่านผู้ฟังส่วน15เป็นของอาลีอีวิงบวก1อันดับสหร,รัฐอเมริกานะครับอันดับที่16บหุกเอ็มฮันเดอร์สันจากแคนาดาก็ไม่ค่อยดี ลดไป2อันดับครับอันดับที่17เป็น4ียูหลินจากจีนนี่ก็ลดสิบลดสอันดับครับอันดับที่1 8อ่าคนนี้ปรบมือต้อนรับครับเพราะว่าเป็นของสาวไทยนะครับประพังกรทวัฒนกิจหรือแพตตี้ที่เราลุ้นกันว่าจะบวกขี่อันดับนะฮะปรากฏว่าได้บวกมา10ขั้นครับบันได10ขั้นจากอันดับที่28เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แพตตี้กระโดดมาอยู่อันดับที่18ครับมาอยู่ในท็อปทเวนตี้แล้ว กระโดด10ขั้นมาอยู่อันดับที่18 18ก็เป็นประพังกร,กรทวัฒนกิจหรือว่าแพตตี้นะครับซึ่งจบเป็นที่3ของรายการดีเ a v i o n งนะครับก็เรียกว่าได้กระโดดเยอะเลยทีเดียวส่วน19เป็นมิยุยามาชิตะจากญี่ปุ่นนะครับลดไป2อันดับและ20ก็คือลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ลดไป1อันดับครับนี่ก็เป็นเรื่องอันดับนะฮะที่ประกาศจนมาเมื่อวานนี้ก็นำมาเรียนให้ทราบไว้ก่อน ส่วนสาวไทยอื่นๆนะครับนอกจากอัธยาซึ่งไปอยู่อันดับที่14ลดไป2แล้วก็แพตตี้มาอยู่ที่18บวกถึง10แล้วคนอื่นไปอย่างไรกันอันดับที่43โลกเป็นของชาเนตตีวรนแสนบวก3ครับยินดีด้วยอันดับที่58เป็นของเอริยาจุธานุก,การลดไป4อา้าไม่เป็นไรปลอบใจนะครับอันดับที่75เป็นของปาจารีอนันนารกการ นี่ก็บวกเยอะครับบวก21อันดับเลยทีเดียว21ขั้นเลยทีเดียวนะฮะมาเป็น75ครับปาจรีอนันตนาริกาลไต่บรรดา21ขั้นครับย้ำอีกครั้งอันดับที่91อภิชยายุบนลดไป2อันดับครับอันดับที่98ทิดาภาสวนรบุระบวกมา7อันดับนะฮะก็ยินดีด้วยอันดับที่113วิชณีมีชัยลดไป2อันดับอันดับที่132โมริยาจุฑานุการลดไป5อันดับครับ อันดับที่135นัตกริตาวงทวีราบหรือน้องซิมได้บวก1อันดับนะท่ันผู้ฟังอันดับที่164ตรีฉัตรจีนกลับลดไป3อันดับครับและอันดับที่185พัชราจุธาคงกระพันบวก1อันดับครับเอ้าดูให้ต่ออีกนิดหนึ่งอันดับที่208จารวีบุญจันทร์นะครับลดไป2อันดับและอันดับที่240พี่ใหญ่ของเราครับพรอนงเพชรลำลดไป3อันดับนี่คือเรื่องราวของ อันดับโลกของฝ่ายหญิงนะครับท่านผู้ฟังก็ไม่เป็นไรครับที่ดีใจสําหรับคนที่ได้บวกยิ่งบวกจะเยอะยิ่งดีใจใหญ่ส่วนคนที่ลดลงมาก็ให้กำลังใจเราสู้กันต่อได้ครับก็เป็นอันว่าเรื่องราวของอันดับโลกที่เราคอยของฝ่ายหญิงก็จบลงเพียงเท่านี้ครับจากนี้ไปท่านผู้ฟังครับก็คงต้องขอเวลาในเบรกนี้เราจะคุยกันเรื่องกลอบเยอะเพราะก็ได้เวลาที่จะต้องแนะนํากลอบในรายการของสัปดาห์นี้แล้ว แล้วก็ต้องกาบเรียนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยกอล์ฟหญิงเนี่ยนะฮะอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะาะเดี๋ยวจะเอ่ยชื่อมาเดี๋ยวจะรายงานเนี่ยอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่เพราะคนดงัดงๆก็ไม่ค่อยได้มาแข่งแต่กอล์ฟชายสนุกมากนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์พิเศษสาหรับกอล์ฟชายแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องดูกันละครับท่านผู้ฟังเพราะเป็นรายการเมเจอร์ชายเป็นเมเจอร์สำคัญเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีดีโอเพนแชมเปี้ยนชิพนะฮะที่แข่งกันที่ สหราดาจักรแข่งกันที่สกอตแลนด์นะเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดครับนั้นมี2รายการก็จริงนะฮะแต่ว่าเป็นรายการที่น่าติดตามทั้งคู่แต่ว่าโอเคของฝ่ายหญิงแม้จะไม่ใช่รายการโด่งดังผู้สมัครไอ้ผู้เล่นอาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนักแต่สาวไทยเราก็ไปแข่งหลายคนเราก็จะตามเชียร์แก่เธอๆเ,เหล่านั้นนะ,ะส่วนในเรื่องของอรายการที่ต้องดูต้องตามนะฮะก็คือรายการของ t ด e Open c h a m p i o ป s h i p นั้น เดี๋ยวเราก็จะนะครับพูดให้ยาวๆเลยนะครับเพราะถือว่าสําหรับคอกอฟแล้วเราต้องดูครับท่านผู้ฟังเพราะนั่นเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้ครับของฝ่ายชายเอาละเรามาเริ่มกันที่ฝ่ายหญิงก่อนนะครับจะเป็นรายการที่เรียกกันว่าดาน่าโอเพนครับท่านผู้ฟังรายการดาน่าโอเพนนี้ก็จะแข่งกันที่โอไฮโอก็เรียกกันว่าซินเวเนียโอไฮโอครับก็จะแข่งวันพรุ่งนี้แหละนะฮะวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอา,าทิตย์รวม4วันนะครับท่านผู้ฟังก็ เป็น72หลุม4วันพา21นะครับมีความยาว6 5 5 5นะครับแข่งขันกันมาก็หลายปีแล้วล่ะนะครับใน6ปีสุดท้ายแชมป์ก็มีปี2018ที่ดาพาเราเนี่ยนะะวนบุระเป็นแชมป์นะฮะ2019ับเเป็นไซย,ยังกิม2020นะครับเป็นเดนเนียนแคง2 0 2 1นเาซาตากะ2022เป็นเกบี้โลเปสและ2023ก็คือปีที่แล้วเป็นลินแกรนก็ถือว่ามีคนดังๆไปแข่งเหมือนกัน แล้วก็อย่างที่บอกครับนี่เคยเป็นปเรียกว่าทางด้านของจัสมินหรือที่ดาปาของเราคือเป็นแชมป์ที่นี่เมื่อปี2018ครับสำหรับปีนี้นะครับตั้งรางวัลรวมไว้1.75ล้านเหรียญน,นะครับรางวัลสำหรับแชมป์เนี่ยน่าจะประมาณ200,000กว่าของปีที่แล้ว206,000กว่าเหรียญน,นะครับปีนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับคนดังๆที่เรียกว่าเป็นระดับโลกที่ไปแข่งก็จะมีสี่ยูลินนะฮะแฮรันริว ลินแกรนด์ ran, มาป้องกันแชมป์แชร์นายจากสหรัฐคาร์โรต้าซีการดาจากสเปนแล้วก็ยังมีทางด้านของมาจาสตาร์ก Stark จากสวีเดนเกรสคิมจากออสเตรเลียนะฮะลิซัซารัสของสหรัฐนะครับแล้วก็ไฮจินชอยนี่เกาหลีคนนี้เรารู้จักดีนะครับแล้วก็มีของเยอรมันเอสเธอร์เฮนเซลิสนะครับจากเยอรมันโจดีเอ็ดเวิร์ดแชร์ดบจากอังกฤษนะครับแล้วก็มีสาวอินเดียอดิติอาชอกหรือว่าอดิติอาโซก สาวอินเดียที่เรารู้จักดีก็ไปเกบียรโลเปสจากเม็กซิโกมานะครับแกมมาดรเบิร์กจากสกอตก็มาแล้วชาลองแชมป์รายการเอวิยองนะฮะที่แล้วเล่นดีมากนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็นคือสเตฟานีคิเลยคูนะครับก็ไปด้วยนะฮะท่านผู้ฟังครับจากออสเตรเลียก็ไปด้วยในรายการนี้ก็เรียวกว่าพอมีชื่อมีคนดังๆมานะแต่ว่าดังจริงเนี่ยยังหายอยู่นะครับอาจจะมองว่าหลายๆคนเนี่ยคงไปเตรียมตัวที่จะไปเล่น ทางด้านของเอ่อเอ่อเอ่อจะไปเล่นออโอลิมปิกกันแล้วจะไปเล่นกอล์ฟโอลิมปิกกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงสองสาวของเราด้วยนะครับเพราะหายไปละไม่ได้อยู่ในรายชื่อของสาวไทยที่จะเล่นในสัปดาห์นี้ครับสาวไทยมีใครเล่นบ้างมีปาจารีอันันนารกาลมีธิดาภาสวนปุระมาขอเป็นแชมป์อีกสักคนมีชเนตตีวรรณแสนมีโมริยาจุฑานุการมีวิชนีมีชยัย มีปวาวาริายกทวนมีอภิทยายุบนมีจารวีบุญจันทร์มีนัฐกฤตตาวงทวีล,ลาบมีตรีฉัดจีนกรับมีพอรอนนรงเพชรลำโอ้หลายคนเนี่ยกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสีคนเลยครับแต่ไม่มีทางด้านของน้องจีโน่แล้วก็ไม่มีทางด้านของแพตตี้ครับจีโน่กับแพตตี้ไปไหนก็มีข่าวว่าเตรียมตัวแล้วที่จะไปแข่งโอลิมปิกกัน อย่างที่เราทราบครับโอลิมปิกก็ใกล้จะเริ่มเดี๋ยววันนี้จ่าฉันก็จะหุมลงด้วยนะครับโอลิมปิกที่ปารีสนั้นเนี่ยก็จะแข่งกันนะฮะไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว26กรกฎาจะเปิดแข่งไปถึง11สิงหาคมแล้วกอล์ฟเนี่ยของฝ่ายชายก็จะแข่งประมาณต้นต้นเดือสิงหาเลยแล้วของหญิงก็ประมาณวันที่ 7- ที่8อะไรนี้ก็จะเริ่มแข่งของฝ่ายหญิงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปมันก็ไม่นานนะก็เลยทําให้คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ย ชาแนก็มองว่าโคไปเตรียมตัวของเราก็เห็นข่าวนะครับว่าทางด้านของน้องชิโนโหรืออัชนาอัธยาเราเดี๋ยวทานโทษอัธยาที่ดิกุ่เนี่ยอยู่บ้านตอนนี้กลับมาพักผ่อนที่บ้านนะฮะวันนั้นมีใครแชร์ภาพกันในโซเชียลมีเดียกําลังรับประทานปูนึ่งกันอย่างโอ้โหเห็นแล้วก็น้ํำลายไหลาตามน้องเลยล่ะคก็คงมีความสุขกับกันมากินอาหารไทยอยู่กับบ้านเตรียมตัวเตรียมใจนะฮะ ที่จะเดินทางร่วมกับทัพโอลิมปิกไทยนะครับที่จะไปแข่งขันที่ฝรั่งเศสในปีนี้ที่ปารีสในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ขาดหายไปทั้งสองคนนี่ขาดหายหน่าสงสน่าเสียดายเนยนอกจากรายการนี้แล้วอีกหนึ่งรายการข้างหน้าเธอเขาจะไม่ได้เล่นเลยเพราะรอไปเล่นโอลิมปิกกันนั่นก็คือแพตตี้นะครับกับทางด้านของอัธยาทิที่กุลครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบไว้นะครับท่านผู้ฟังเอาเละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจะร่วงเลย เวลาเกินไปเราก็จะจบในเบรกนี้ด้วยเรื่องของกอล์ฟรายการหญิงนี่ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ยังไงยังไงก็ถ่ายทอดมาเราก็ดูสาวไทยเรามีตั้ง1ิบกว่าคนอาจจะมีหลายบางคนใครจะไปรู้นะฮะเกิดฮอตขึ้นมาได้เป็นแชมป์ก็เป็นไปได้เหมือนกันพรานั้นมาให้กำลังใจสาวไทยของเราเหมือนเช่นเคยครับไม่ว่าใครจะแข่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความหวังเยอะๆหรือผู้ที่อาจจะว่าต้องการความหวังและความกําลังใจมากๆ เราจะให้กำลังใจทุกคนนะยังก็ขอติดตามรายการนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับดูเหมือนว่าจะมากันนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ทีแต่ว่าพรุ่งนี้จะมา23นาฬิกาถึงตี2ถ่ายทอดนะฮะว,วันที่19มา23นาฬิกาตี3ในคืน20กรกฎาคมมาตี1ตี4และในคืนสุดท้ายนะครับคืนวันอาทิตย์มาเที่ยงคืนที่ตี3 ก็จะรู้ผลรู้ผลอะไรต่างๆกันว่าเป็นอย่างไรก็มีถ่ายทอดด้วยก็ขอให้ติดตามกันเอาละครับจะแชจะขออนุญ,ญาตนะฮะสรุปในช่วงแรกไว้ด้วยกอลหญิงก่อนแต่กอล์ฟยังไม่หมดนะอย่างที่บอกกอบชายต้องดูเพราะฉะนั้นหลังจากที่ขออนุญ,ญาตหยุดพักแล้วพอกลับมาเบรก2เราจะเริ่มกันด้วยเรื่องกอบชายดิโอเพนแชมเปี้ยนชิพกับอีกสักครู่เดียวกับ ครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับสนทนากับจ่าแฉ่งวันพุธที่17กรกฎาคม2567ดําเดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัตินะครับและในเบรกที่2หรือช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะเริ่มกันด้วยเรื่องราวของกอล์ฟอย่างที่ได้เกิดไว้สืบเรื่องติดพันมาจากช่วงที่แล้วครับเพราะรายการกอล์ฟนะครับท่านผู้ฟังที่ได้เรียนไปแล้วว่าสําหรับสัปดาห์นี้ที่แฟนกอล์ฟขากอล์ฟทั้งหลาย ควรจะต้องดูอย่างยิ่งนั้นก็คือรายการ The Open Championship ครับนี่คือเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้แล้วก็คงจะจำได้นะครับของเมเจอร์ฝ่ายชายนั้นมีอยู่4เมเจอร์ด้วยกัน The Master แข่งไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนโดยประมาณสกอตตี้เชฟเฟรอร์ก็คว้าแชมป์ไป US Open เป็นรายการที่2ตามมาปรากฏว่าปีนี้เป็นของไบรซันเด h a ชมบัว แชมป์ไปแล้วก็ The p g a Championship ก็แข่งไปแล้วเป็นของซานเดอร์ชอฟเฟรนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันรายการที่4ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายนะครับของอการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่หรือ The Major ของฝ่ายชายนั้นก็เป็นรายการ The Open Championship นั่นเองแต่ก่อนร่อนเชไรแเราก็คงจะได้ยินชื่อของคำว่า The British Open สมัยโน้นเราเรียกกันว่า The British Open นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น The Open ดีโอเพนเฉยๆเป็นเจ้าตำรับของดีโอเพนนี่เลยแล้วก็เรียกกันว่าดีโอเพนแชมเปี้ยนชิพได้สุดกับตนผูฟังสำหรับปีนี้นี่ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะดีโอเพนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยของปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เท่าไหร่ครับเป็นปีที่152นะแข่งกัน152ครับการก่อตั้งของรายการแข่งขันดีโอเพนเนี่ยแต่งตั้งเริ่มขึ้นแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี1860 พันแปรอยนะจะมีสงครามบ้างมีอะไรบ้างที่ต้องหยุดกันไปจึงแข่งกันมาได้152ครั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่152ครับสำหรับครั้งที่152จะแข่งขันที่ไหนครับก็จะแข่งขันกันที่ r u y g o t r u o u r s e นะครับก็เป็นหนึ่งใน g กอบคอสหรือว่าสนามกอฟอมตะนะฮะลิงคอสของสกอตแลนด์อีก1สนามครับท่านผู้ฟังสนามนี้จะเป็นสนามพา71นะครับ แล้วก็มีความยาวรวมกัน7,385ลานะฮะแล้วที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือว่ารางวัลของปีนี้ประมาณ17ล้านเหรียญสหรัฐครับท่านผฟังครับหรือ612ล้านบาทมาให้แบ่งกันนะ,ะแล้วคนที่เป็นแชมป์เนี่ยจะได้ถึง3.1ล้านบาทครับ3ล้าน100,000บาท คิดเป็นเงินอัตราเมื่อเช้าเรือเงินบาทดูเหมือนจะแข็งขึ้นมาหน่อยก็เหลือแค่สามสบบาททุนเมื่อเช้านี้พอคูณเข้าไปเนี่ยควรเป็นแชมป์จะได้111ล้านกับ0 0แสนโดยประมาณก็ถือว่าไม่เบานะครับใช้ชาติหนึ่งก็ไม่หมดละสำหรับคนที่จะเป็นแชมป์ในหลายการนี้มีรายงานบอกว่าจะมีผู้แข่งขันทั้งหมดผ่านการคัดเลือกตามกฎการกติกานะครับเขาก็จะต้องมีมีศักดิ์ศรีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะได้มามี อ่ติกาว่าต้องมีอย่างนั้นเป็นที่นี่เป็นแชมป์โน่นแชมป์นี่อยู่ในอันดับโลกอย่างนั้นอย่างนี้นะครบท้วนมาคัดคัดมา158คนนะครับท่านผู้ฟังก็158คนการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปนะครับท่านฟังครับโดยที่จะเรียกว่าก็จะมีการแข่งขันนั้นเนี่ยก็จะตรงกับเวลาเช้าเช้าที่โน่นเนี่ยมันก็จะเป็นบ่ายบ่ายบ้านเราเวลาของสกอตแลนด์ จะเรากับเราโดย6ชั่วโมงเร็วกับเราโดย6ชั่วโมงโดยประมาณเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่ากวนแรกของเขาเนี่ยที่จะออกประมาณสัก6กโมงเช้ากว่ากว่าบ้านเขาเนี่ยมันก็จะตรงกับเที่ยงครึ่งครึ่งนีที่ออกเขาออกหกโมงเช้าครึ่งก็จะตรงกับเที่ยงครึ่งบ้านเราโดยประมาณอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นบวกไป6ชั่วโมงกันแล้วกันแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยออกประมาณเที่ยงเที่ยงของทุกวันจนกระทั่งสู้กันไปจนกระทั่งดึกๆบ้านเราเลยนะออกเที่ยงบ้านเรา แล้วก็มาดึกๆบ้านเราในแต่ละวันแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดให้เราดูโดยตลอดโดยช่องของเรียกว่าทีวีเกาหลีที่จาแช่งชอบด้อย่างนั้นครับสปอตโตทครับ sp o t v หรือ Spot TV นะฮะซึ่งก็เริ่มนี่จะมีการอุ่นเครื่องเมื่อคืนก็มีโน่นี่ไม่ให้เราดูแล้วนะฮะเนี่ยก็จะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่บ่ายนะฮะโอ้เป็น ความสนุกของรายการนี้ด้วยเพราะมาแข่งกันันในยุโรปเนี่ยนะมันก็เราได้ดูบ่ายๆดูกันไปถึงเย็นถึงค่าจนดึกเลยนะครเพราะฉะนั้นมาตามดูตามเชียร์กันให้สนุกนะครับท่านผู้ฟังครับสําหรับรายการดีโอเพนครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกครับรางวัลก็เยอะนะฮะแล้วก็แถมการแข่งขันก็สนุกเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีซุปตาหรือยอดดารามากันสักกี่คนก็ปรากฏว่ามากันเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟัง เราลองมาดูกันว่ามีรายชื่อของใครบ้างที่จะมาในรายการนี้แน่นอนครับมีทั้งสกอตตีเชฟเฟอร์มาแล้วนะครับเดินทางมาเรียบร้อยคอรินบริกาว่าก็ามาลอรีมาก,กินรอยอยู่แล้วแถวๆนั้นนะซาเดอร์ชอฟเฟอร์มาแล้วเลนเ่นในรายการที่แล้วด้วยนะจอร์นรามมาแน่นอนอยู่แล้วเป็นของยุโรปอยู่แล้วซาฮิตทีการาจากสเปนเอจ้จากสหรัฐอเมริกา,กาก็มาแล้วไบแซนเดชมบัว ก็มาแล้วก็แล้วก็ลูสวิกนะครับแอรเบิร์กจากสวีเดนมาด้วยทารีนฮัตตันมาด้วยนะครับโรเบิร์ตแม็กอินทายเพิ่งเป็นแชมป์รายการที่แล้วบัดบาทก็วนเวียนอยู่แถวนี้นะฮะสกอตติสโอเพนได้เมื่อคราวที่แล้วก็อยู่แถวนี้แอรอนไรจากอังกฤษเชนลาวลี่จากไอร์แลนด์อารีคนอรันจากเออเออสวีเดนทอมมี่ฟรีดวูดนะครับจากอังกฤษแล้วก็คอรีคอร์เนอร์จากแคนาดานะครับแล้วก็ยังมีใคร ของของกลุ่มที่มาจากลิฟกฟมาหลายคนเลยเพราะรายการอย่างที่บอกครับเมเจอร์นี้เนี่ยเขาไม่จํากัดไงถ้าเป็นรายการทั่วไปกลอฟของ PGA ก,กับรายการของยุโรปเขาไม่ให้พวกที่กลุ่มแร,รปลิฟล์ฟมาเล่นใช่ไหมครับกลุ่มลิฟกอล์ฟถือว่าเป็นเขาเ็ถือว่าเป็นกระบฏดห้าม,มาเล่นแต่ว่ารายการที่มันเป็นเมเจอร์เนี่ยทุกรายการเปิดกว้าง คุณจะเป็นพวก PGA หรือว่าเป็นของยุโรปหรือเป็นอันไหนก็แล้วแต่นะรหรือแม้แต่ลิฟท์กอล์ฟเนี่ยที่จะเป็นกระบ,บทก็แล้วแต่แต่ถือว่ามาเลยเพราะว่าทั้ง Major, or, เมเจอร์สี่เมเจอร์ก็ต้อนรับแล้วก็เมื่อเมเจอร์นู้นนะครับบรัสเซนเดอร์ชมบูก็ได้ไปแล้วนะฮะผลหนึ่งนะในการที่ US o p เ n นยางกิที่รายงานไปเขานี้ก็มากันหลายคนข่าวบอกว่าเนี่ยทางด้านของลิฟท์กอล์ฟจะมาถึง18คนครับอย่างฟิลิปมิเกเนมา ดัสตินจอห์นสันบุคเคปก้านี่ก็มานะฮะแคมรอนสมิธก mm hmm. ็เห็นชื่อเฮลิกสเตนสันเนี่ยพวกนี้โอ้โหมือเก่าของ PJA mm hmm. ไปอยู่ลิฟกราฟตรงนั้นแล้วเมื่อกี้ที่เอ่ยไปแล้วจอโห์นรามไบรซันเดชมบัวไทเลนร์ฮัตตันโอ้โหเพราะฉะนั้นสนุกแน่ mm hmm. เมื่อเป็นการรวมดาราของกล์ฟหมดทั้งโลกมาเจอกันไมนะ่ว่าจะเป็นที่เล่นอยู่ในรายการของ PJA หรือว่าในกลุ่มของลิฟกรฟครับรวมทั้งคนนี้ก็มาด้วยครับไทเกอร์ครับ หมูนี้มาเรื่อยแหละแกเล่นไดก้ก็มาเล่นเล่นจบกระจบไม่จบกันแล้วไปนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นแฟนเก่าเล่ายี่ห้อของไทเกอร์วูดนะฮะก็มาตามดูกันด้วยกันละกันเพราะว่าอย่างไงอย่างไางไก็สนุกลูยไปเรื่อยความหลังไปอยากที่จะาขฉ่งพูดอยู่เสมอว่านะครับว่าแกนี่เป็นคนมาปลูกกอฟของโลกเลยเลยอย่าอีกมาปลุกจ่าแฉ่งฮะจากคนที่ไม่เคยดูกอฟนะฮะแล้วก็เล่นกอฟก็หัดมานิดหน่อยพอหัดไปแป๊บเดียวก็ต้องเลิกเพราะว่าเป็นกระดูก งอกที่ลําคอนะฮะพอว่าเกิดกระดูกงอกที่ต้นคอเนี่ยในซีกเท่าไหร่ก็รู้แล้วมันก็ทําให้ปวดล้าไปทั้งแขนแขนซ้ายสวิงไม่ได้อะไรไม่ได,ไได,ไได้ก็ต้องเลิกเล่นแนะต่ท่านได้อุตส่าห์ไปหัดมาแล้วเชียวนะฮะแต่ในสุดแล้วเนี่ยเราก็ไปดูด้วยพอไม่เล่นก็ไม่มีเวลานะฮะแต่จนกระทั่งมาเดนเนินรายการมาจัดรายการเนี่ยมันไม่เป็นไปเห็นไทเกอร์วูดที่เคยเล่าอยู่แกเป็นแชมป์ในปีนั้นเนะี่ยมาสเตอร์แล้วจ่าช่างไปสหรัฐ ไปอยู่กับลูกๆก,กับเพื่อนๆที่นิวยอร์กไปดูคืนสุดท้ายที่แกเป็นแชมป์พอดีโอ้โหได้เห็นการเล่นในวันนั้นแล้วลุ่งขึ้นมาเนี่ยเห็นสื่อในสหรัฐทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์โอ้โหประโคมกันใหญ่เนี่ยลูกครึ่งไทยลูกครึ่งไทยก็เลยทําให้ต้องติดตามไทยคอร์วูตั้งแต่บัดน,นั้นโอ้โหมันยีกว่าปีไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็เลยนี่แหละครับเป็นต้นกําเนิดของการที่มาจัดรายการคอปพ่วงกันไปด้วยในรายการที่ ชาแข่งมาพูดเรื่องกีฬากันนะครับเพราะฉะ่างนี้นถึงบอกว่าเห็นชื่อแกก็ชื่นใจว่าอย่างน้อยไทเกอร์ก็ามานะมาเล่นให้ดูสักหน่อยหนึ่งแล้วตกรอบไปก็ไม่เป็นไรนี่ก็คือเรื่องราวของ The Open Championship กับ The Open c h a m p i o n s h i p บางส่วนที่น่าสนใจก็นำมาโหมรวงไว้เดี๋ยวพรุ่นี้ก็คงจะบอกเวลาเ,าเพราะก็ต้องบอกอย่างเร่งๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งกันเที่ยงเที่ยงก็จะแข่งแล้วแต่ไม่เป็นไรรายการเราก็จะลงนำลงสู่ ยูทูบประมาณเที่ยงเที่ยงอยู่ละก็คงจะทันว่าพรุ่งนี้บอกเวลาต่างๆนา,นานาว่าใครลงอย่างไรอย่างไรแต่เขาเล่นทั้งวันและพระเอกเนี่ยตัวเอกเอกเนี่ยตัวดังๆออกเย็นออกค่าเพราะฉะนั้นได้รู้เวลาที่ชัดเจนครับเท่าที่ตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะฮะบรรดาคนดังๆมามาหัวค่ํากันหลายคนนะฮะอย่างรอเรียกเพกิ่อกิรยเนี่ยก็น่าจะออกมาบ่ายบบ้านเราจอร์นรามเนี่ออกสักบ่ายสามเลยพ่กนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของไทเกอร์เนี่ยมาสองทุ่มนะฟิล์มมิเ้ท่านสองทุ่ม แครันสมิธก็2ทุ่มยังส,อสกอตตี้เชฟเฟอร์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกขนาดนี้มาประมาณ3าทุ่มเลยนั้นเพราะนั้นก็ยังทันในวันพรุ่งนี้นะฮะถ้าที่เราจะนำมาบอกกล่าวกันแล้วก็นำเทปลงสู่ YouTube ประมาณสักเที่ยงวันก็ยังคงจะรู้ว่าเวลาไหนเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับขอเรียนว่านี่คือกอล์ฟที่พลาดไม่ได้แล้วก็ดูสนุกดูสบายอย่างเสาร์อาทิตย์นี้แทบไม่ต้องไปไหน มาก็ได้บายๆเที่ยงๆดูกันเรียกว่าพักผ่อนดอนใจเต็มอิ่มเลยนะครับดูกันไปถึงค่ำคืนเลยนี่คือกอล์ฟครับท่านผู้ฟังเอาแล้วครับจากเรื่องราวของกอลฟก็ขออนุญ,ญาตไปพูดถึงบทสรุปสักนิดหนึ่งของยุโรปนะครับ2024ยูโร2024ครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วด้วยความสำเร็จของสเปนเมื่าเราก็ชื่นชมยกย่องนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังชายชยนะของสเปนกันไปแล้ว เดียวกันก็คงต้องเสียใจกับทางด้านของอังกฤษนะครับซึ่งก็แน่นอนครับก็คงจะต้องหาคนมาแทนว่าแกลเลตเซาเกตเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างก็ต้องตามรอกันอีกสักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็คงต้องให้เวลาสมาคมลูกหนังของอังกฤษที่จะต้องหาคนมาแทนนะครับทางด้านของแกลเลตเซาเกตครับส่วนในเรื่องของที่จะคุยกันในวันนี้ก็จะขอแสดงความยินดีนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยทาง ทางด้าคณะผู้จัดการแข่งขันของทีมยูโร2024ของฟุตบอลยูโร2024ครับซึ่งเขาตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งกรรมการเหล่านี้นะรวนแต่เป็นเซียนเก่านักเตะเก่าโค้ชเก่าที่เราคุ้นเคยกันทั้งสิ้นเลยนะครับเขาเหล่านี้นะฮะก็มาทําหน้าที่เป็นการที่จะมาสรรหา11ทีมยูโรครับคือหาผู้เล่น11คน11ตําแหน่งมาบรรจุไว้เป็นทีมยูโร 2024ก็20 24, แปลว่าเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมที่อยู่ในทีม11คนของยูโร2024ครับมีใครบ้างที่เป็นกรรมการหลาย10คนที่ว่านี้กรรมการหนึ่งนั้นนะครับฟาบิโอคาเปโลเรารู้จักกันดีนะครับไมเคิลโอเนลนี่เราก็รู้จักเดวิดมอยส์ใครบ้างไม่รู้จักนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านลาเฟร์เบนิตสนะฮะนี่แฟรงค์เดบัวนะฮนะโอเลกุน่าโซชานะี่มาเขาด้วยนะฮะ แล้วก็ยังมีชองฟองซัวโรเปสและใครต่อใครอีกโอ้โหหลายคนเป็น10บ0เลยฮะสิกว่าคนเลยครับท่านผู้ฟังมาเป็นกรรมการแล้วในสุดผลการลงคะแนนการคัดเลือกก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือ11คนใน11ตําแหน่งรวมกันเป็นทีมยูโร2 0งศนะครับท่านผู้ฟังโดยใช้ระบบ4 3่สนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูครับเป็นของไม้เมนยองจากฝรั่งเศสครับไม้เมนยองฝรั่งเศสเป็นผู้รักษาประตูนะครับ กองหลังครับมีคายวอร์เกอร์จากอังกฤษมีวิลเลียมซาริบาจากฝรั่งเศสแล้วก็มานนเอลอาคันจีจากสวิตเซอร์แลนด์กับมาร์กกูกูเรยยจากสเปนครับนี่คือแดนหลังนะครับแล้วกองกลางครับแดนกลางครับโรดี้จากสเปนดาโอนี่นะครับโอโมจากสเปนนะครับแล้วก็ฟาเบียนลุยส์จากสเปนครับส่วนหน้า3คนนั้นก็จะเป็นลามินยามานนะครับ ชามานมูเซียร่าจากเยอรมันแลว้วก็นิโก้วิลเลียมจากสเปนโอ้โหสเปนนี่กวาดไปหลายคนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเห็นบอกว่าน่าจะ6คนเนี่ยดูจาก1 1แล้วเนี่ยเป็นของสเปนครึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังมีใครบ้างมีมาร์กกูกูเรยียกองหลังนะฮะโรดี้กองกลางนั่นนะฮะฟาเบียนลุยส์กองกลางโอ้กองกลางนี่เป็นของสเปนหมดเลยดานะนี่โอโมโอด้วยนะฮะแล้วยังมาได้ ปีกซ้ายปีกขวาอีกนะครับทางด้านของอทางด้านของรามินยามานกับทางด้านนิโกวิลเลียมนี่ก็คือ6ค,คนเป็นของสเปนครับส่วนอังกฤษอู้ได้มา1คนเท่านั้นแหละคลวอรเกอร์ที่เป็นกองหลังยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็นอล่านั้นก็ได้กันไปคน2บ้าง2คนบ้างอย่างที่ได้กลาวเรียนไปเอาละครับท่านผู้ฟังก็ไปอ่านปิดฉากโดยสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วย กับ11คนที่ก็ประกาศมานะว่ามันเหมาะสมจริงๆกับเขาเล่นได้ดีโชว์ฟอร์มได้ตามเรียกว่าสะใจถูกใจสมความคาดหวังครับสำหรับ11คนที่เป็นโดเตะที่เรียกว่ายอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆรวมกันเป็นทีมยูโร0 2 4ตั้งังรายชื่อที่จะแขงได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับเรามาส่งท้ายกันนะครับด้วย ผลการแข่งตูเดอฟองครับท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับตูเดอฟองตูเดอฟองนั้นนะครับก็มาสู่ซีสเตทสิบแล้วเมื่อคืนนี้หลังจากพักผ่อนมา่วันก่อนเมื่อคืนแข่งแล้วนะครับสเตทที่16แข่งแล้วนะครับสเตทสินั้นเป็นประเภทถนนนะครับเดียยวสําหรับทางเรียบว่าอย่างนั้นเถอะจากกริซองถึงนิมส์นะครับระยะทาง187กิโลเมตรครับผลก็ปรากฏว่าบรรดาเจ้าถนนทั้งหลายก็ เลืองล่าไปตามกันแชมป์เป็นของชา s p สเปอร์ฟิลิปเซนครับจากเบลเยียมครับชา s p สเปอร์ฟิลิปเซนจากเบลเยียมคว้าเป็นหลนที่3แล้วครับเป็น3สเตทที่3แล้วที่เขาได้ในปีนี้นะฮะก็สมกราคาของการไปเจ้าความเร็วนะครับส่วนอันดับที่2ก็เป็นของฟิลบอร์เฮาส์นะครับจากเยอรมนีนะครับก็เวลาเดียวกันแต่ว่าถ่ายรูปแพ้นะครับที่3ก็เป็นของอ l e x เ n ็กซันเดอร์คริสตอปจากนอร์เวย์เวลาเดียวกันเช่นกันและที่4เป็นของแซมเบนเนต นะครับจากไอแลนด์ก็เวลาเดียวกันอีกครับและที่5าเป็นของ w o l ฟ f a n e a r t h นะครับคนนี้ก็จากเบนเยียมครับก็เวลาเดียวกันทั้งหมดนี่คือ5คนที่เข้าในการแข่งขันที่มากกว่า5คนแต่จะแชงอ่าน5คนก็แล้วกันทำเวลา4ชั่วโมง11นาที27วินาทีครับเป็นประเภทเรียกว่าเข้า1นึ่งสองาประจำสเตทแต่ว่าเวลาสะสมนะฮะไปสู่เสื้อเหลืองก็ปรากฏว่ายังเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่า บรรดา5คนที่เกาะกลุ่มกันเป็นแชมป์่อสรดอดทนทําเวลาที่ดีกว่าเพื่อนฮะ1-5คนนั้นเนี่ยก็ยังเกาะกันมาแล้วก็เข้าในเวลาเดียวกันเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงห่างช่วงทิ้งก็จึงเหมือนเดิมทุกประการนะครับนั่นก็คือทาเด็ตโบกาคายังคงเป็นที่1และสวมเสื้อเหลืองอยู่ด้วยเวลารวม66ชั่วโมง7นาทีกับ51วินาทีครับ ที่2ก็ยังเป็นโจนาสวิงเกิร์ดครับแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนของทาเดตแชมป์อีก่อนโจนาสวิงเกิร์ดแชมป์เมื่อปีที่แล้วจากเดนมาร์กก็ห่างจากทางด้านของทาเดตไป3นาที9วินาทีนะครับและอันดับที่3ก็เป็นของเลมโก้นะครับอีเวเนโพลจากเบลเยียมครับคนนี้ก็ห่างมาจากทางด้านของทาเดต5ชั่วโมงหนาทีกับ19วินาทีนะครับ5นาที19วินาทีครับอันดับที่4เป็นของ โจอัวอันเมดานะครับจากโปตุเกตห่างจากทาเดตไป10นาทีกับ54วินาทีอ่างไปเรื่อยๆแล้วก็อันดับ5ก็เป็นมิเคลลันดาครับจากสเปนห่างไป1 1นาที21วินาทีครับดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่ขี่สเตตนะนะฮะก็นี่มาคือ16แล้วอะ่ะก็เหลือ15นะส5สเตตโอกาสที่ทาเดตจะเป็นแชมป์ดูจะบอกสมควรเลยนะ เพราะนำอยู่ตั้ง3นาทีกว่าแต่มันยังไม่แน่มันยังมีอะไรรออยู่ยเยอะอุบัติเหตุหรืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ของการแข่งขันบนเส้นทางอันตรายก็มาตามดูกันต่อไปครับคืนนี้ครับจะเป็นสเตทอีก1สเตตเขาเรียกกันว่าสเตตที่17แล้วเข้าสู่สเตทสิบจแล้วนะครับจากไหนถึงไหนครับจากแซงพอลทัวร์ our, นะครเาขาเรียกะไรทนะัวร์ชาโดทัวร์ชาโตเนี่ยของฝรั่งเศสก็แซงปอนทะัวร์ชาโตแซงปอนทัวร์ ชาโตะไปถึงเมืองไหนไปถึงเมืองทางด้านที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ซูเปอร์เดวอรุยครับซูเปอร์ก็คือซูเปอร์นะแต่เวลาฝรั่งเศสเขาน่าจะอ่านเป็นซูเปอร์ซูเปอร์เดวอรุยก็เป็นชื่อเมืองอีกเมืองหนึ่งก็เป็นเมืองสวยละอยู่ในเทือกเขาแอล์กันตลอดนะครับโดยเฉพาะเมืองซูเปอร์เดวอรุยนี่จะอยู่เขาบอกว่าแอลต,ต่อใต้ก็ถือว่าสวยเพราะฉะนั้นอ่านชื่อมาว่าเป็นแอลนี่ก็รับรองว่าวันนี้เป็นเรื่องของภูเขาแล้วครับ ใช่ครับท่านผู้ฟังสเตตนี้นะครับก็เป็นสเตทที่เป็นภูเขาครับ171กิโลเมตรบรรดาเสือภูเขาทั้งหลายจอมทรรดทั้งหลายก็คงต้องมาปั่นกันแล้วครับว่าใครจะเข้าเส้นชัยดูซิว่าโจนาสวิงเกิดจะมาใกล้กับทาเดตมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่จะต้องตามกันในค่ำคืนวันนี้ครับนั่นก็ขอเชิญชวนให้แฟนๆทั้งหลายตามด้วยกันละกันนะครับก็คงไม่มีถ่ายทอดสดใดๆแต่ว่าสํานักข่าว ส่วนใหญ่เ็าจะรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็น ESPN หรือว่า BBC เขารายงานด้วยแล้วก็ BBC เนี่ยรายงานแบบสดนะคือสดด้วยรายงานลายลักษณ์อักษรก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะก็เชิญติดตามกันครับท่านผู้ฟังจ่าแชงก็จะมาสรุปวันพุงนี้ครับครับนี่คือเรื่องราวของวันนี้ครับสนทนากับจ่าแชงก็ได้เวลาที่เราจะต้องร่ำรากันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยพบกันใหม่วันพุงนี้ครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ